สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่สรุปข่าวภาคเที่ยงรอบวันทันเหตุการณ์นะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2562ครับพบกับคุณรัติกรจารุเกษตรวิทย์และผมรณชาติบุตรแสนคมครับค่ะวันนี้วันพฤชมงคลนะคะเป็นอีกหนึ่งวันที่ทางด้านของส่วนราชการมีการหยุดงานกันนะคะก็อาจจะเงียบๆกันหน่อยแต่ว่าส่วนของภาคเอกชนภาคสถาบันการเงินการธนาคารเขายังทำงานกันตามปกติแต่ว่าเรื่องของความเคลื่อนไหวทางด้านของการเมืองนะคะก็ปรากฏว่าแต่ละพรรคการเมืองนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคเล็กเนี่ยคงยิ้มและดีใจปรากฏว่าได้จำนวนที่นั่งส.ส.กันไปหลายต่อหลายพรรคเลยนะคะบางพรรคก็หนึ่งคนบ้าง2คนบ้างนะคะก็เหมือนกับเป็นการเฉลี่ยจำนวนส.ส.อันนี้จากการคำนวณในระบบปาร์ตี้ลิสต์นะคะใช่ครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วส.ส.500คนยังไม่ครบใช่ไหมดร.รณชาติเป็น498เพราะว่ายังต้องรอก่อนสำหรับการเลือกตั้งที่เขต8ที่เชียงใหม่นะคะที่นั่นถูกแจกใบส้มกันไปก็เดี๋ยวพอไปเลือกกันเสร็จได้จำนวนคะแนนมากันแล้วก็ต้องมาคำนวณอีกนะคะคือ1ที่เนี่ยของเขตแต่ว่าคะแนนที่ได้มาก็เดี๋ยวจะมาคำนวณส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์กันด้วยมันก็เลยเว้นอยู่2ที่นั่งนั่นเองนะคะใช่ครับอาจจะต้องมีการขยับขยื่นอะไรกันอีกนิดหน่อยนั่นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่ากกต.ก็มีการประกาศรับรองไปแล้ว498คนนะครับความเคลื่อนไหวจากนี้ต่อไปจะเป็นอย่างไรน่าจับตามองอย่างยิ่งบางคนเขาแต่งตัวไงบางคนก็เริ่มแต่งตัวรอแล้วตื่นเต้นขนาดนั้นเป็นรัฐบาลโอ้ขนาดนั้นเลยนะรวมถึงเรื่องของความเคลื่อนไหวที่หลายๆท่านถามมากันค่อนข้างจะเยอะทีเดียวสำหรับพิธีการในการที่จะปล่อยตัวผู้ต้องขังนะครับเนื่องในการได้รับพระราชทานอภัยโทษนะครับในพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์พูดชัดว่าพรุ่งนี้เนี่ยกำหนดสัก 8:30 น.จะมีการทำพิธีก่อนแล้วก็ปล่อยตัวนักโทษที่เข้าหลักเกณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษออกมานะครับก็รวมถึงแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยด้วยแต่ว่าในเนื้อหาแล้วก็ในรายละเอียดรวมถึงสิ่งต่างๆที่ควรจะทราบกันควรจะรู้กันเนี่ยวันนี้เราก็มีโอกาสที่จะสัมภาษณ์กับทนายความสุวัฒน์อภัยพักด้วยเดี๋ยวท่านก็คงจะมาให้ความกระจ่างเราในหลายๆเรื่องนะฮะที่สงสัยกันหลายๆคนก็ยิ้มรอดีใจนะคะเตรียมที่จะต้อนรับนะคะแกนนำพันธมิตรนะคะออกมาจากเรือนจำกันเดี๋ยวได้คุยกันกับทางทนายสุวัฒน์อภัยพักด้วยนะคะอีกหนึ่งวันวันนี้ที่เกิดตั้งแต่ตอนแรกวันนี้วันพฤชมงคลนะคะก็ถือได้ว่าเป็นวันเริ่มต้นฤดูกาลแห่งการเพาะปลูกนะคะก็ทำให้หลายๆคนบอกว่าถือเป็นวันมงคลค่ะแล้วก็บางท่านเนี่ยนะคะก็บอกว่าอยากจะรู้ว่าในแต่ละปีนั้นน้ำท่าเป็นอย่างไรนะคะเรื่องของพืชผลทางการเกษตรนั้นจะได้ผลดีมากน้อยแค่ไหนนะคะสภาพอากาศเป็นอย่างไรก็จากจุดเริ่มต้นในวันพฤชมงคลนี้นะคะพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2562ในปีนี้พระยาแรกนาเสียงทายได้พานุ5คืบนะคะพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรค่ะส่วนทางด้านการเสียงทายของกิน7สิ่งพระโคกินข้าวน้ำหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดีข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ค่ะพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญวันพฤหัสบดีที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2562เวลา 7:19 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนันต์สุวรรณรัตน์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาพร้อมด้วยเทพีคู่หาบเงินหาบทองขึ้นรถยนต์หลวงที่หน้าวัดพระศรีรัตนศาสดารามออกจากพระบรมมหาราชวังทางประตูสวัสดิโสภาถนนสนามชัยไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงขบวนแห่อิสริยยศไปส่งที่โรงพิธีพราหมณ์พระยาแรกนาจุดธูปเทียนถวายสักการะหยิบผ้านุ่งแต่งกายไว้พร้อมเมื่อพระยาแรกนาตั้งสัตยาธิษฐานหยิบได้ผ้านุ่งผืนใดให้นุ่งผืนนั้นทับผ้านุ่งเดิมอีกชั้นหนึ่งนุ่งอย่างบ่าวขุนเตรียมออกแรกนาสำหรับผ้านุ่งเสียงทายเป็นผ้าลายมี3ผืนประกอบไปด้วยผ้านุ่งขนาด6คืบ5คืบและ4คืบวางเรียงหน้าโต๊ะมีผ้าคลุมให้พระยาแรกนาหยิบปีนี้เสียงทายได้ผ้านุ่ง5คืบพยากรณ์ว่าน้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดีข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์พลาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีจากนั้นครับในเวลา 8:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักจิตรลดาระโหฐานไปยังพลับพลาที่ประทับบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อเป็นองค์ประธานในงานพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญฤกษ์พิธีไถหวานระหว่างเวลา 8:19 น.ถึง 8:49 น.นายอนันต์สุวรรณรัตน์
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้ญาตราพร้อมเทพีออกจากโรงพิธีพราหมณ์มีราชบัณฑิตและพราหมณ์นำผ่านพลับพลาหน้าพระที่นั่งพระยาแรกนาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมเจ้าพนักงานจูงพระโคเทียมแอกจับหางไถแล้วไถดะไปโดยทักษิณาวัตร3รอบไถแพร3รอบพร้อมกับหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวพนักงานประโคมของชัยเครื่องดุริยางปรามเสียงทายของกิน7สิ่งตั้งเลี้ยงพระโคหนหลวงจะได้ถวายคำพยากรณ์ในปีนี้น้ำจะมีปริมาณพอดีข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์และพลาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีพระโคกินข้าวพยากรณ์ว่าธัญญาหารพลาหารจะบริบูรณ์ดีพระโคกินน้ำพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีขณะที่พี่น้องชาวนาในจังหวัดอ่างทองนะครับถือเลิกงามยามดีในวันพืชมงคลหว่านข้าวและเริ่มทำนาครับทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลหวังพืชผลทางการเกษตรเจริญงอกงามแมลงศัตรูพืชไม่มารบกวนข้าวของชาวนาครับวันนี้ชาวนาในจังหวัดอ่างทองถือเลิกวันพืชมงคลเริ่มหว่านเมล็ดข้าวเริ่มต้นทำนาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวหวังผลผลิตเจริญงอกงามค้าขายได้กำไรเนื่องจากชาวนาทุกคนเชื่อว่าหากได้เพาะปลูกข้าวในวันนี้ถือเป็นวันที่ดีที่จะได้ต้นข้าวที่สมบูรณ์แมลงศัตรูพืชจะไม่มารบกวนข้าวของชาวนานอกจากนี้ชาวนาส่วนใหญ่ยังเชื่อว่าหลังจากวันนี้ไปแล้วฝนจะตกลงมาจนทำให้ต้นข้าวเจริญงอกงามดีนายละออคำก้อนอายุ73ปีชาวนาในตำบลศาลาแดงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองได้เร่งลงมือหว่านข้าวในวันพืชมงคลเพื่อเริ่มต้นการทำนาโดยเร่งไถนาข้าวของตนเองเพื่อเตรียมดินให้พร้อมในการหว่านข้าวในวันนี้เนื่องจากชาวนาทุกคนเชื่อกันว่าหากได้เพาะปลูกข้าวในวันนี้ถือเป็นวันที่ดีจะได้ต้นข้าวที่สมบูรณ์ผลผลิตเจริญงอกงามสามารถสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวจึงได้ใช้ฤกษ์ดีวันพืชมงคลในการปลูกข้าวเริ่มต้นทำนาสร้างรายได้ต่อไปครับค่ะสำหรับประเทศไทยของเราเป็นประเทศเกษตรกรรมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการที่ได้มีวันที่เริ่มต้นแห่งฤดูกาลในการเพาะปลูกก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลนะคะสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรนะคะบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมบางคนออกเสียงวันพืชมงคลวันพืชมงคลออกเสียงได้ทั้งสองแบบนะคะก็ตามราชบัณฑิตดิจิทัลนะคะที่แจ้งไว้ผ่านทางพจนานุกรมเนี่ยนะคะก็สามารถออกเสียงได้ทั้งสองแบบนะคะทั้งพืชมงคลแล้วก็ทั้งพืชมงคลด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับในเรื่องของที่เราเกริ่นกันไปตั้งแต่ช่วงแรกกรณีของการพระราชทานอภัยโทษนะคะซึ่งก็นักโทษหลายๆคนก็จะได้รับการปล่อยตัวออกมาในจำนวนนี้ก็มีแกนนำพลังประชาชนเพื่อประชาธิปไตยด้วยเช่นเดียวกันโดยกรมราชทัณฑ์นะคะได้เตรียมจัดพิธีปล่อยผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษจากเรือนจำนะคะในวันที่10พฤษภาคมนี้ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะโดยแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็จะได้รับการปล่อยตัวเช่นกันค่ะกรมราชทัณฑ์จะจัดพิธีปล่อยตัวผู้ต้องขังใน5เรือนจำนะคะจากการได้รับพระราชทานอภัยโทษในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทั้งนี้พิธีดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีโดยเรือนจำพิเศษกรุงเทพจัดพิธีผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวและมีการบวชสามเณรเพื่อแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศลปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับการกระทำความผิดอีกซึ่งท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์นะครับพันตำรวจเอกนรัตน์เสวตนันท์ท่านก็บอกว่าเรือนจำทั้ง5แห่งนะครับซึ่งพรุ่งนี้จะมีการประกอบพิธีแล้วก็มีการปล่อยตัวผู้คุมขังเนี่ยนะครับประกอบด้วยเรือนจำพิเศษกรุงเทพเรือนจำกลางคลองเปรมทัณฑสถานหญิงกลางทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์โดยมีผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวกว่า100คนส่วนอดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็จะได้รับการปล่อยตัวเช่นเดียวกันนะครับมีเพียงนายสนธิลิ้มทองกุลที่ยังไม่ได้รับการปล่อยตัวเพราะมีความผิดอื่นตามคดีแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษเช่นเดียวกับนายภัยจิตธรรมโรจน์พินิจหรือปอประตูน้ำที่มีความผิด
ตามพระราชบัญญัติป่าไม้จึงได้รับเพียงการพระราชทานลดวันต้องโทษตามสัดส่วนเท่านั้นนะฮะอันนี้ก็หลายๆท่านก็ถามมานะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษเนี่ยนะครับมีส่วนหนึ่งที่เข้าหลักเกณฑ์นะครับของกรมราชทัณฑ์ที่ปล่อยออกมาก็คือจะต้องเหลือโทษที่อยู่ในการคุมขังไม่เกิน1ปีเป็นนักโทษชั้นดีด้วยนะครับส่วนโทษอื่นๆถ้ามีเป็นคดีความผิดตามบัญชีแนบท้ายนะครับพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษเนี่ยก็ยังจะไม่ได้รับการปล่อยตัวออกมาแต่ว่าก็จะมีสัดส่วนลดหลั่นในการลดจำนวนวันต้องโทษลงนะฮะในเรื่องของการพระราชทานอภัยโทษในแต่ละปีนั่นเองครับค่ะแล้วก็หลังจากการปล่อยตัวกระทรวงยุติธรรมทางกระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงกระทรวงแรงงานกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะคอยสอดส่องดูแลนะคะพร้อมกับการให้ความช่วยเหลือผู้พ้นโทษอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะซึ่งก็เชื่อว่าอัตราการกระทำความผิดซ้ำก็จะลดน้อยลงด้วยนะคะรวมถึงการปล่อยตัวที่พ้นโทษตามปกติเนื่องจากว่านักโทษที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์จะได้รับพระราชทานอภัยโทษต้องไม่เป็นผู้ที่ไม่กระทำความผิดร้ายแรงนะคะสำหรับกรณีทางด้านของอดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรนะคะทางอธิบดีราชทัณฑ์นั้นบอกว่าผู้ต้องขังทั้งหมดจะได้รับการปล่อยตัวพร้อมกับผู้ต้องขังอื่นที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าก็จะยกเว้นทางด้านของคุณสนธิลิ้มทองกุลเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามความคืบหน้าแล้วก็จะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจากการรับทราบข้อมูลจากด้านของทนายความพันธมิตรนะคะสำหรับการจะได้รับการปล่อยตัวจากทั้ง5ท่านรวมถึงกรณีของคุณสนธิลิ้มทองกุลด้วยไปคุยกันกับทางด้านของคุณสวัสดิ์อภัยพักค่ะทนายความพันธมิตรสวัสดีครับพี่สวัสดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณศรีครับสวัสดีครับรถชาติครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่หลังแล้วก็ลงทุกท่านครับค่ะก็เป็นว่าตามที่ทางอธิบดีบอกก็คือว่าทางด้านของทั้งนักโทษอื่นๆด้วยรวมไปถึงแกนนำพันธมิตร5ท่านก็จะรับการปล่อยตัวในวันพรุ่งนี้ใช่ไหมคะถูกต้องครับคือทางราชทัณฑ์เนี่ยนะฮะเขาก็ขณะนี้ก็จัดทำบัญชีเนื่องจากว่าพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษเนี่ยออกเมื่อวันที่3มีผลวันรุ่งขึ้นคือ4มันก็ตรงวันหยุดใช่ไหมฮะเสาร์อาทิตย์หยุดปฏิวันจันทร์วัน4 5 6มานะครับพอมีผลทันทีแล้วเขาก็ทำบัญชีว่าใครอยู่ในเกณฑ์ต้องสำรวจว่าใครอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการปล่อยบ้างก็สรุปไปที่แน่นอนแล้วว่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเนี่ยนะฮะหรือที่เราเรียกว่าเรือนจำกลางของเปรมเนี่ยก็จะปล่อยทั้งหมด200กว่าคนนะครับรวมทั้งแกนนำพันธมิตรเรา5ท่านนี้ด้วยทีนี้เขาก็จะเริ่มปล่อยกันวันพรุ่งนี้เนี่ยวันศุกร์เนี่ยนะฮะตั้งแต่8โมงครึ่งเขาก็จะทำพิธีสาบานตนอะไรต่างๆเลยนะว่าจะเป็นคนดีนะจะจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวแล้วก็จะทำตัวเป็นคนดีไม่กลับเข้าไปอีกก็จะเริ่มปล่อยกันก็ประมาณสัก8โมง9โมง10โมงทีนี้แกนนำบันทึก5ท่านเนี่ยจะยังออกไม่ได้ด้วยเหตุผลก็เพราะว่าเขานี่ละเหมือนอภัยโทษแล้วแต่เนื่องจากว่า5ท่านเนี่ยมีคดีก่อการร้ายที่บุกไปที่ดอนเมืองและสุวรรณภูมิ อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยโปรเซสของเราก็คือว่าทนายความเนี่ยก็ต้องไปยื่นคำร้องขอประกันตัวคดีก่อการร้ายตั้งแต่เช้าก่อนนะครับยื่นประกันตัวเสร็จก็จะออกไปปล่อยไปก็จะปล่อยไปในช่วงบ่ายของวันพรุ่งนี้ครับค่ะเป็นช่วงบ่ายเลยใช่ไหมครับทนายสุวัฒน์เป็นช่วงบ่ายครับเพราะว่าแต่นักโทษอื่นเนี่ยที่เขาไม่มีคดีอื่นค้างเนี่ยเขาก็ปล่อยไปกันก่อนค่ะนะครับห้าแกนนำของเราเนี่ยก็จะปล่อยบ่ายนะครับส่วนคุณสนธินั้นเนื่องจากว่าไม่ได้รับอานิสงส์โดยตรงจากพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้เนื่องจากว่าในท้ายพระราชกฤษฎีกาบอกว่าให้อภัยโทษยกเว้นความผิดตามพรบ.กรต.นะฮะครับซึ่งคุณสนธิเนี่ยที่ถูกจำคุกอยู่เนี่ยก็ตามพรบ.กรต.พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะครับซึ่งยกเว้น
แต่เนื่องจากว่าคุณสุทธิเป็นนักโทษชั้นดีเยี่ยมครับและเป็นนักโทษสูงอายุคืออายุเกินกว่า70ปีค่ะแล้วตอนนี้คุณสุทธิก็มีอาการทุพพลภาพก็คือตาซ้ายเนี่ยบอดครับแล้วเนื่องจากว่าคุณสุทธิเนี่ยถูกจำคุกมาตั้งแต่วันที่6พฤษภาคมตั้งแต่กันยายน6กันยายนครับปี2559ครับเพราะนั้นก็อยู่มาถ้าปีนี้ก็เท่ากับ3ปีครับนะครับคุณสนธิก็อยู่ต่อแต่คนของคนอื่นเนี่ยเขาออกเลยนะครับนี้คุณสนธิก็วันก่อนผมบอกว่าอยู่มา 3-4 เดือนความจริงเนี่ยในใจผมคิดว่า 3-4 ปีหน่วยเป็นปีพูดผิดครับต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะฮะความจริงคุณสนธิติดคุกตั้งแต่วันที่5กันยายนปี59ครับค่ะก็คือรวมแล้วก็คือ3ปีกว่านะคะก็ต้องขอบคุณค่ะขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะคะในครั้งก่อนแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นที่รับทราบว่าได้ถูกจำคุกมาเนี่ยก็คือ3ปีกว่านะคะ3ปีกว่าจนเกือบจะ4ปีแล้วล่ะนะคะค่ะดังนั้นก็คือ2ปีกว่าครับเพราะว่าถ้า59ค่ะก็นับ60 61 62ค่ะปีนี้62ถ้าครบกันยาปีนี้ก็เท่ากับ3ปีค่ะค่ะดังนั้นก็คือว่ากรณีของคุณสนธิเนี่ยนะคะจากการได้รับพระราชทานอภัยโทษเนี่ยก็คือทำให้จาก20ปีก็มาเป็น10ปีถูกไหมเหลือ10ค่ะเหลือ10ค่ะแม้ไม่ได้รับปานิสงโดยตรงแต่ก็ได้รับลดโทษในฐานะที่ว่าเป็นนักโทษดีเยี่ยมค่ะได้รับลดโทษในฐานะเป็นนักโทษชลาทุพพลภาพก็ได้ไปอีก10ปีค่ะดังนั้นก็คงเหลือโทษเหลืออีก10ปีค่ะครับผมค่ะดังนั้นก็คือว่าถ้าหากว่าท่านใดนะคะที่วันพรุ่งนี้บอกเอ๊ะ8โมงก็แล้ว9โมงก็แล้ว10โมงก็แล้วทำไมทางด้านของแกนนำทั้ง5ท่านจึงยังไม่ได้ออกมาก็คือจะมีกระบวนการในการยื่นขอประกันตัวในคดีสนามบินด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าเราให้ทนายไปรอตั้งแต่เช้า9โมงเลยพอศาลเปิดครับเราก็รอรายชื่อที่จะมาจากราชทัณฑ์พอรายชื่อมาจากราชทัณฑ์เสร็จเราก็จะยื่นค่ะนะยื่นประกันตัวยื่นประกันตัวศาลกว่าจะสั่งก็ประมาณสัก10โมงครับ10โมงค่ะแต่ก็ศาลสั่งแล้วก็ยังออกไม่ได้อยู่ดีต้องผ่านกระบวนการอีกใช่มั้ยครับไม่ต้องครับเพราะศาลสั่งเสร็จปั๊บเนี่ยศาลอนุญาตปั๊บเลยนะก็เอาหมายไปปล่อยเลยวิ่งจากศาลอาญารัชดาเนี่ยไปคลองเฟรมมันก็30นาทีเองอ๋อถ้าอย่างนั้นถ้าดำเนินการตามขั้นตอนนี้อย่างไม่ชักช้าแล้วเนี่ยสักประมาณ10โมง11โมงก็น่าจะได้พบเจอแล้วใช่ไหมฮะคือพอ10โมงเนี่ยศาลสั่งใช่ไหมฮะศาลสั่งเสร็จก็ออกหมายนะฮะก็โปรเซสว่าครึ่งวันแรกเนี่ยทำอะไรไม่ได้ว่างั้นเถอะกว่าหมายจะไปถึงเรือนจำกลางเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเนี่ยครับก็คงประมาณสักเที่ยงนะฮะแต่ว่าบางทีเนี่ยศาลท่านก็เมตตาฮะพอท่านสั่งตูมเนี่ยท่านส่งแฟกซ์ไปก่อนเลยบอกไปเตรียมตัวนะคนนี้เขาปล่อยแล้วแล้วก็เอาตัวจริงวิ่งตามไปอ๋อไม่ต้องนำตัวจริงไปก็ได้ไม่ต้องเดี๋ยวรอดูทีนี้ครับศาลก็ทันสมัยฮะเขาส่งแฟกซ์ในส่วนของท่านพลตรีจำลองนี่ท่านตอนนี้ยังอยู่ในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์หรือเปล่าครับใช่ครับครับที่ลองเป็นคนป่วยเป็นคนเป็นผู้ต้องขังสูงอายุแล้วก็มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นประจำเขาก็เลยเอาไปไว้ที่โรงพยาบาลของราชทัณฑ์ครับครับแล้วเวลาปล่อยตัวออกมานี่คือต้องปล่อยออกมาอย่างสถานที่เดียวกันไหมครับมันอยู่ติดกันนะฮะเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครครับแล้วก็โรงพยาบาลอยู่ติดกันเลยฮะอยู่เรียกว่าอยู่บริเวณรั้วเดียวกันบริเวณเดียวกันค่ะครับค่ะเอาละค่ะเพราะฉะนั้นก็คือวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมที่ติดตามชมผ่านทาง Facebook Live ด้วยขอบคุณทนายสุวัฒน์นะคะที่วันนี้มาให้ความกระจ่างด้วยหลายๆคนก็รอที่จะร่วมแสดงความยินดีนะคะกับอดีตใครจะไปรับก็ไปช่วงบ่ายๆค่ะต้องทยอยปล่อยออกมาครับค่ะวันนี้ขอบคุณทนายสุวัฒน์ค่ะขอบพระคุณค่ะ
ครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสุวรรณภัยพักนะคะทนายความพันธมิตรนะคะก็ทุกท่านก็คงจะบอกว่าเอาล่ะนี่คือสิ่งที่ถือได้ว่าเป็นข่าวดีเลยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะใช่ครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามความเข้มข้นของสถานการณ์การเมืองกันบ้างหลังจากที่กกต.ประกาศรับรองส.ส.ทั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อหรือว่าปาร์ตี้ลิสต์มาแล้วรับรองไป498สถานการณ์จากนี้จะเป็นอย่างไรต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเดี๋ยวกลับมาติดตามกันครับ